สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบิสไลน์นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่9มกราคมนะคะพุทธศักราช2563นี้อยู่กับคุณขุนทองรอเสรีวานิชและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะคะก็ต้องติดตามข่าวที่ต้องบอกว่ายิ่งกว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดอีกก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นข่าวที่มันส่งผลกระทบต่อแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกเลยจากคนที่เคยเป็นฮีโร่ในสายตาของทั้งคนญี่ปุ่นทั้งในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์เองแต่ตอนนี้พลิกบทบาท กลับมาเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นผู้ร้ายแล้วหรือเปล่าบางคนก็ว่าเป็นฮีโร่นะยังเป็นฮีโร่อยู่เรื่องของมิสเตอร์คาร์ลอสก่อนนะผ่านมาก่อนอดีต CEO นิสสันเรโนนะครับที่ถูกแจ้งข้อหานะถูกดำเนินคดีจากทางการญี่ปุ่นในข้อหาว่ามันมีอยู่ 3-4 ข้อหานะข้อหาเรื่องรายงานรายได้รายรับที่เป็นรายได้เนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงนั่นอันหนึ่งแหละแล้วก็อีก 2-3 วันจะเป็นเรื่องเหมือนว่าทำนองว่ายักยอกเงินอ่ะใช่เอาเงินของบริษัทนิสสันที่ประเทศญี่ปุ่นส่งมาให้กับตัวแทนจำหน่ายรถที่โอมานนะครับอันนี้ก็เรื่องปีหนึ่งแล้วนะค่ะปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ก่อนปีใหม่วันสองวันก่อนสิ้นปีเขาก็หนีออกไปนอกประเทศเมื่อเนี่ยช่วงเปิดมาปีใหม่มันมีเรื่องอิหร่านพอดีเลยกลบของเขาไปนิดเลยกบเรื่องนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปเกิดเหตุตอนแบบใกล้ๆสิ้นปีอ่ะนะคนกำลังเฉลิมฉลองใช่แล้วสื่อก็หยุดนะครับพอเปิดออกมาปลายปีนี้ทรัมป์ก็ถล่มนายพลซูลามินีนะครับก็เลยโดนข่าวอันนี้กลบไปไม่งั้นจะเป็นข่าวใหญ่กว่านี้ค่ะนะเมื่อวานนี้เขาก็ให้หมายความว่าเปิดแถลงข่าวค่ะเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่เลบานอนที่เขาหลบหนีไปใช่เขาเป็นคนเลบานอนนะจริงเขามี3สัญชาติเขาเป็นน่าจะเป็นคนเลบานอนแต่ว่าไปเกิดที่บราซิลแล้วก็มาเติบโตที่เลบานอนนะครับแล้วก็ไปเรียนหนังสือก็ไปทำงานที่ฝรั่งเศสคือไปสร้างไปสร้างชื่อเสียงที่ฝรั่งเศสนะครับทำงานกับเริ่มต้นด้วยบริษัทยางมิชลินค่ะอ๋อยางมิชลินจากนั้นก็ไปอยู่กับเรโนนะครับเรโนก็มีปัญหาเรโนก็เป็นบริษัทรถยนต์เป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติฝรั่งเศสนะครับจนที่บ้านเราไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนก็พอมีอยู่นะครับก็ประสบการณ์ขาดทุนนะครับเขาก็ไปทำงานที่นั่นแล้วก็โอเคได้รับการโปรโมทแล้วก็แล้วก็ฟื้นฟูเรโนจนกลับมามีกำไรนะครับแล้วก็ปีเมื่อ20ปีที่แล้วมั้งพอดีเลยนะปี1999ค่ะนะครับก็บริษัทนิสสันมอเตอร์ญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาขาดทุนนะครับเรโนก็ไปเทคโอเวอร์นะครับแล้วก็ทำจนมีกำไรขึ้นมาวิธีการก็คือว่าก็เรียกว่าเป็นพวกคอสคิลเลอร์ลดต้นทุนเป็นเพชรฆาตต้นทุนน่ะปิดโรงงานปิดอะไรนะครับทำจนทั้งนิสสันทั้งเรโนกลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปเอามิซูบิชิเข้ามาด้วยครับก็เป็น3บริษัทยักษ์ใหญ่ก็เขาเป็นประธานร่วมทั้ง3บริษัทเลยใช่ๆแล้วก็มาถูกแจ้งข้อหาแล้วก็ถูกจับเมื่อเดือนพฤศจิกายนใช่ใช่พฤศจิกายนแจ้งข้อหาแรกจากทางการญี่ปุ่นปี2561ครับปีที่แล้วนะแล้วก็ถูกขังอยู่นานนะครับไม่ได้รับการประกันตัวค่ะนานและห้ามติดต่อภรรยาห้ามติดต่อใครเลยด้วยสุดท้ายก็ได้รับการประกันตัวเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับเมื่อวานก็เป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากหลบหนีนะครับก็ได้รับความสนใจจากนักข่าวนะเป็นเรื่องธรรมดาไปกันแน่นห้องแถลงข่าวที่เลบานอนนะครับใช่เพราะว่าข่าวของเขาถือว่าคือตั้งแต่เขาโดนจับเนี่ยก็ช็อกโลกแล้วในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะด้วยชื่อเสียงแล้วก็ประสบการณ์การทำงานของเขาที่สะสมมาเนี่ยพอมาถูกข้อหาต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าส่งผลเพราะมันส่งผลกระทบต่อหุ้น3บริษัทที่เขาเป็นประธานร่วมด้วยร่วมกันละนาวเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมื่อวานใช่ไหมค่ะเมื่อวานเขาบอกว่าเขา ที่ต้องหนีเพราะมีทางเลือกใช่ค่ะเขาต้องทำเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บอกว่าเหมือนถูกจับเป็นตัวประกันในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขาทำงานมานานถึง
17ปีนะครับนักข่าวก็อยากจะรู้นะว่าหลบหนีออกมายังไงเนี่ยใช่เพราะมันมีรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่ก็คือไม่ได้มีรับการยืนยันเลยว่าคือเหมือนกับว่าเขาหลบหนีออกมาคนเดียวจากบ้านพักส่วนตัวที่ถูกเหมือนกักบริเวณอยู่ที่โตเกียวนั่งรถไปชิงคังเซนไปนะคะรู้สึกจะไปลงโอซาก้าหรือไม่แน่อันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ต่อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวโดยหลบไปในเขาเรียกกล่องดนตรีอันนี้เป็นรายงานข่าวของทางสื่อตะวันตกซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็เอามาจากข่าวญี่ปุ่นนะครับส่วนหนึ่งก็รายงานญี่ปุ่นใช่ไปจากการสืบค้นของเขาเองนะครับแต่ตัวเขาไม่ตอบเมื่อวานนี้ไม่ตอบนะครับแต่ว่า เขาบอกเหตุผลว่าคุยกับทนายความนะประเมินว่าอาจจะต้องต่อสู้คดีนานถึง5ปีแล้วก็แทบจะไม่มีโอกาสชนะนะครับเพราะว่าระบบกฎหมายของญี่ปุ่นได้สันนิษฐานล่วงหน้าไว้แล้วว่าจำเลยมีความผิดสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับค่ะนะครับพร้อมระบุว่าการควบคุมตัวของญี่ปุ่นทำให้เขารู้สึกราวกับตายเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งและมีโอกาสเป็นศูนย์ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมนะครับค่ะเหมือนกับว่าเขาพูดประมาณว่าคดีของเขามันมีการตั้งธงเอาไว้แล้วใช่ใช่แล้วก็บอกว่าเขาถูกสอบปากคำค่ะ8ชั่วโมงต่อวันนะโดยไม่มีทนายความนะครับถูกขังเดี่ยว อยู่ในห้องเล็กๆนะครับมีไม่มีหน้าต่างเนี่ยนานกว่า130วันนะครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็ได้อาบน้ำสองครั้งอาบน้ำสองครั้งนะครับก็คิดดูจากคน ที่เป็นถึงระดับ CEO ของโลกนะคะครับแล้วก็หลังจากคุยกับทนายแล้วเขาก็ตัดสินใจหนีบอกว่าจะตายในญี่ปุ่นหรือว่าหนีออกไปหนีออกไปค่ะนะครับเขาก็รู้ตัวเขาบอกว่าถ้าแผนเขาล้มเหลวเนี่ยมันคือหายนะอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่ามันไม่ล้มเหลวถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดแผนสักนิดนึงนะครับแต่ที่เอาให้จบเรื่องที่เขาแถลงเขาบอกว่าเขาเป็นเหยื่อของการยึดอำนาจจากการสมคบคิดของผู้บริหารที่ศาลและอัยการเพื่อป้ายสีความผิดให้เขาเนื่องจากผู้บริหารฝั่งญี่ปุ่นไม่ต้องการให้มีการควบรวมกิจการของนิสสันกับเรโนผู้ผลิตรถยนต์ของฝรั่งเศส ที่ถือหุ้นใหญ่ในนิสสันแต่เขาบอกเบื้องหลังของเรโนก็คือรัฐบาลฝรั่งเศสที่ถือหุ้นใหญ่ในเรโนอยู่ใช่ๆนะครับแล้วก็ยังเปิดเผยชื่อคนที่เขาคิดว่าเป็นคนโค่นล้มเขาใช่ไหมครับ6คนนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิสสันนะครับมีทั้งอดีต CEO นะครับอดีตผู้ตรวจสอบนะครับแล้วก็พวกที่อยู่ในบอร์ดนะครับเป็นเลขานุการบอร์ดนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามีคนมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีนักการเมืองในรัฐบาลญี่ปุ่นนะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนเขาจะแถลงเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะมีนักการเมืองอะไรด้วยนะคะใช่นักข่าวบีบีซีถามว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเกี่ยวไหมเขาบอกไม่ไปถึงตรงนั้นไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับทีนี้พออย่างนี้ปุ๊บทางการญี่ปุ่นก็ต้องออกแถลงการโต้ใช่ค่ะนะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คาร์ลอสโกก็ทำตัวเองนะครับเป็นความผิดของที่ตัวเองก่อเอาไว้นะครับก็แถลงพอเป็นพิธีนะครับเพราะว่าโดยรูปการที่ปรากฏออกมาเนี่ยถ้าคนติดตามข่าวคนก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ค่อยจะแฟร์นะเนาะจับขังเขาไว้ตั้งนานไม่ยอมให้ประกันตัวแล้วพอออกมาครั้งแรกประกันตัวเนี่ยถูกจับเข้าไปใหม่ด้วยข้อหาใหม่ใช่ตั้งข้อหาเพิ่มนะครับแล้วก็พอได้รับประกันตัวได้วงเงินเท่าไหร่นะ14ล้านเหรียญนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะแยะนะครับก็คือว่าไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ติดต่อใครให้ใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะในสำนักงานทนายความของตัวเองห้ามไม่ให้พบกับคนอื่นๆนะภรรยาก็ไม่ให้พบใช่ค่ะนะครับอันนี้ว่าก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจหนีเพราะว่าใช่และภรรยาก็โดนด้วยนะคะภรรยาก็โดนแจ้งข้อหาเรียบร้อยแต่หลังจากที่ภรรยาเนี่ยหลบหนีออกไปแล้วด้วยใช่แล้วก็ช่วงก่อนวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยหมายว่าก็ขอต่อศาลว่าอยากจะแบบพบกับภรรยาอยู่ด้วยกันช่วงคริสต์มาสเนี่ยแล้วก็ถูกปฏิเสธนะครับถูกปฏิเสธก็เป็นเหตุให้ตัดสินใจ
ที่จะหนีประกันเรียกว่าหนีคดีดีกว่านะครับก็หนีไปอยู่เลบานอนซึ่งไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ร้ายข้ามแดนญี่ปุ่นนะครับรู้สึกว่าเอกทูตญี่ปุ่นประจำเลบานอนก็ไปพบกับนายกเลบานอนนะครับแต่คงยากนะครับเพราะว่าในเลบานอนก็ถือว่าเขาก็เป็นฮีโร่คนหนึ่งนะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วคือพอเขาไปเลบานอนเนี่ยคือทุกอย่างมันก็ดีขึ้นดูจากประธานาธิบดีหรืออะไรจากการต้อนรับเนี่ยมันก็ดูแนวโน้มแล้วไม่น่าจะมีการส่งตัวได้ง่ายๆใช่ใช่ก็เป็นคนไม่ธรรมดาหรอกเพราะว่าถ้าธรรมดาคงทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับมาดูภรรยานิดนึงนะคะอัยการญี่ปุ่นเนี่ยออกหมายจับนางแคโรกอนนะคะภรรยาของนายกอนฐานต้องสงสัยให้การเท็จแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นก็ตามเพราะว่าทางการญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ถูกจับได้ว่าช่วยเหลือนายกอนหลบหนีต้องมีความผิดทางกฎหมายนะคะแต่ว่าคือเมื่อวานนี้ที่เขาแถลงข่าวนอกจากจะพูดเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับแต่เพียงผู้เดียวว่าเขาเป็นคนวางแผนคนเดียวภรรยาหรือคนอื่นไม่เกี่ยวข้องทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีแบบเทคโนโลยีแบบใส่กำไรค่ะอ๋อกำไรข้อเท้าใช่มีกำไรข้อเท้านะครับตอนที่ก่อนนี่ขอประกันตัวครั้งแรกเขาบอกว่าให้ผมใส่กำไรก็ได้ครับไปไหนมาไหนจะได้รู้นะครับโทษว่าญี่ปุ่นไม่มีเทคโนโลยีนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาออกจากบ้านไปตอนไหนและไปดูเทปตอนหลังว่าเขาออกจากบ้านที่พักในกรุงโตเกียวบ่ายสองวันที่28ธันวาคมคือมีกล้องวงจรปิดดูอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้มงวดนะครับมีเพียงแต่กำหนดว่าทีมทนายความของกรเนี่ยจะต้องส่งเทปส่งอะไรเนี่ยไปให้ทางอัยการญี่ปุ่นดูเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับแล้วก็มีข้อห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศแต่ว่าไม่ห้ามการเดินทางในญี่ปุ่นค่ะนะครับแล้วก่อนนี้ก็มีพาสปอร์ต3เล่มนะมีฝรั่งเศสเลบานอนแน่นอนเลบานอนแล้วก็บราซิลค่ะบราซิลนะครับตอนประกันตัวนี้เขาก็ต้องมอบพาสปอร์ตนี้ให้ทนายถือไว้ทีนี้พอได้ออกมาเนี่ยเขาไปร้องต่อศาลค่ะว่ากฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าคนต่างชาติที่จะเดินทางในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีพาสปอร์ตติดตัวค่ะอันนี้ศาลก็อนุญาตให้เอาพาสปอร์ตคืนกลับมาให้เขาได้คืนกลับนะครับเพราะนั้นการหนีเข้าเลบานอนนี่เขาใช้พาสปอร์ตฝรั่งเศสกับใช้ ID เลบานอนค่ะนะครับแล้วเรื่องนี้ก็วางแผนตามข่าวของหนังสือพิมพ์อะไรนะวอสิจเนาวางแผนกันหลายเดือน3เดือนอย่างต่ำค่ะจริงๆเริ่มตั้งแต่เดือนหลังจากเขาได้รับการประกันตัวเดือนเมษายนนั่นแหละนะครับแต่ว่ามาเริ่มแผนกันจริงจังก็ใช้เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยต้นเดือนธันวาคมก็ทุกอย่างพร้อมอ่ะทีนี้ก็อยู่ที่ก่อนว่าจะหนีไม่หนีตอนนั้นเขายังไม่ตัดสินใจนะยังไม่ได้บอกว่าอาจจะล้มเลิกแผนได้ทุกนาทีนี่เขาก็ไปจ้างไม่รู้ใครจ้างนะเขาไม่ได้บอกก็คงก่อนแต่ว่าผ่านใครก็ไม่รู้นะครับจ้างพวกเราเรียกว่าพวกมืออาชีพนะ14-15คนมาจากหลายสัญชาติมารวมๆกันแล้วก็แบ่งงานกันทำนะครับแต่ละคนก็จะไม่รู้หรอกว่าคนอื่นทำอะไรนะครับเหมือนนึกออกไหมตอนดูหนังอะไรเนี่ยเป็นความลับแล้วคนสำคัญก็จะมีอยู่2คนเป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษกรีนเบลลี่เป็นคนกรีนเบลเล่นะครับพวกหน่วยรบพิเศษนะครับนายไมเคิลเทเลอร์อายุ56ปีนะครับคนนี้ก็เป็นหมายความว่าเป็นที่ปรึกษาในเรื่องแบบการรักษาบุคคลสำคัญการช่วยเหลือตัวประกันนะครับเคยร่วมงานกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับ FBI ในการช่วยเหลือตัวประกันนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เคยจ้างให้ไปช่วยนักข่าวนิวยอร์กไทม์ที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานออกมานะครับแล้วก็เป็นพวกอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เวลาพวกสหรัฐไปลบอะไรในหน่วยรบพิเศษอัฟกานิสถานในอิรักเนี่ยเขาก็จะมีจ้างแบบบริษัทเอกชนไปแบบไปลบแทน อะไรแบบนี้อีกคนนึงเป็นเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคนนี้น่าจะเป็นคนเลบานอนนายจอร์จอังโทเนนไซเยกนะครับเป็นคนเลบานอนแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์
เหมือนกับที่เลบานอนส่วนใหญ่ก็จะนับถืออิสลามถูกไหมแต่ก็มีศาสนาคริสต์บ้างค่ะแล้วก็ก็เหมือนกับคาร์ลอสกอนนะครับก็เป็นคนเลบานอนแล้วก็เป็นเคยรบในเลบานอนนะครับสมัยที่รบกันหนักๆนะครับ10กว่าปีที่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นทหารรับจ้าง อย่างที่บอกเมื่อกี้รักษาความปลอดภัยให้กับกองกำลังสหรัฐในอัฟกานิสถานแล้วก็อิรักนะครับอันนี้ถ้าเราดูตรงนี้2คนเนี่ยคุณไมเคิลเทเลอร์เนี่ยก็เป็นคนอเมริกานะแต่ก็เข้าใจว่า อยู่ในเลบานอนนะเพราะว่าไปแต่งงานกับผู้หญิงเลบานอนเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของอะไรเลบานอนคอนเนคชั่นเนาะเลบานอนคอนเนคชั่นนะครับค่ะนะครับพวกนี้ก็ไปวางแผนแล้วก็ไปใช้ดูไบเป็นฐานปฏิบัติการว่าไปประชุมกันที่นั่นนะครับวางแผนว่าจะเอาคาร์ลอสกอนออกมายังไงไปดูสนามบินในญี่ปุ่น10กว่าแห่งนะค่ะแล้วก็ไปดูท่าเรือด้วยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าไม่ได้คิดเรื่องจะเอาตัวขึ้นเครื่องบินยกมาอย่างเดียวคิดเรื่องลงแต่สุดท้ายก็ไปสรุปว่าเอาสนามบินดีกว่าค่ะนะครับก็ไปดูไปเจอสนามบินสำหรับเครื่องบินส่วนตัวที่สนามบินคันไซโอซาก้าสนามบินใหญ่คนไทยรู้จักดีถูกไหมไปโอซาก้าต้องก็ไปลงคันไซแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นสนามบินสำหรับเจ็ตส่วนตัวเนี่ยมันเป็นสนามบินเล็กๆมันอยู่ติดกับไอ้เทอร์มินอลผู้โดยสารในประเทศนะครับไม่ค่อยมีคนไปใช้บริการนะครับมันมีช่องโหว่อันนึงไอ้เครื่องเอ็กซเรย์มันเนี่ยเวลาเราไปเอ็กซเรย์ของเนี่ยต้องสแกนก่อนมันเล็กไหมมันเล็กไอช่องที่จะใส่ของใส่เข้าไปเนี่ยที่จะผ่านเครื่องสแกนใช่ไหมมันใส่ได้เฉพาะกระเป๋าใบเล็กๆอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ไปคุยกับคนแถวๆนั้นนะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็ไม่ค่อยจะสนใจตรวจกระเป๋าอะไรหรอกตรวจอย่างเข้มงวดอาจจะเห็นว่าเป็นสนามบินส่วนตัวอะไรมั่งนะครับเห็นช่องตรงนี้แหละก็เลยเป็นที่มาของการแบบหลบหนีครั้งนี้นะใช้กล่องกล่องที่บางคนก็บอกว่าเป็นกล่องใส่อะไรแหละเครื่องดนตรีดับเบิลเบสค่ะบางคนก็บอกว่าเป็นจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้บอกว่าเป็นเขาไม่ได้ระบุเขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตเกียร์อุปกรณ์ในการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งอาจจะหมายถึงเครื่องดนตรีก็ได้นะครับค่ะก็ต้องคือกล่องก็คงจะต้องสูงไซส์พอก็คือต้องให้คาร์ลอสเข้าไปอยู่ในนั้นได้ก็มีการเจาะรูค่ะเพื่อให้หายใจได้ใช่แล้วก็วันที่27 28ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไปเช่าเครื่องบินนะครับไปเช่าเครื่องบินของบริษัท MNG ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเครื่องบินส่วนตัวของตุรกีบริษัทเอกชนนะครับไปเช่าเครื่องบินบอมบาร์ดิเย่ค่ะนะครับให้บินจากดูไบมาที่โอซาก้าค่ะหลังจากโอซาก้าก็ไปที่อิสตันบูลของตุรกีสามแสนกว่าเหรียญค่ะนะครับพอเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยบริษัทนี้ก็สอบพนักงานคนหนึ่งว่ามีส่วนรู้เห็นไหมแล้วก็สอบนักบินทั้ง4คนค่ะนะครับเพราะว่าก็ขึ้นเครื่องบินจากดูไบเนี่ยเอากล่องไอ้กล่องใหญ่ๆ2ใบนี่มาด้วยนะครับใบหนึ่งก็ใส่เครื่องดนตรีจริงแต่ใบหนึ่งเป็นกล่องเปล่านะครับแล้วก็วันที่28บ่าย2นี่คาร์ลอสก็ออกจากบ้านที่โตเกียวบ่าย2เพิ่งไปที่โรงแรมอะไรนะแกรนด์ไฮแอทซึ่งเป็นโรงแรมแบบที่พวกนักธุรกิจระดับสูงแล้วก็นักการเมืองชอบไปใช้กันนะครับแล้วจริงๆแล้วก็ไปเร็วไปหน่อยถ้าไปช้ากว่านิดนึงจะได้ไปเจอชินโซอาเบะเพราะวันนั้นชินโซอาเบะก็ไปที่นั่นด้วยเขาน่าจะรู้เวลาไปที่โรงแรมก็ไปเจอชาวต่างชาติ2คนค่ะนะครับหลังจากนั้นก็ออกจากโรงแรมไปนั่งรถไฟชิงคันเซ็นที่สถานีไม่ได้ระบุนะบอกเป็นสถานีใหญ่แห่งหนึ่งค่ะแล้วก็นั่งรถไฟไปที่โอซาก้านะครับไปถึงตอนสักทุ่มกว่าค่ะจากนั้นก็จับแท็กซี่ไปที่โรงแรมซึ่งอยู่ใกล้ๆสนามบินค่ะมีคนเห็นว่าเข้าไปในโรงแรมนั้นแต่ไม่เห็นตอนออกมาทางการญี่ปุ่นก็เลยสันนิษฐานว่านั่นแหละเป็นจุดที่คาร์ลอสกอนเข้าไปใส่
เขาเข้าไปอยู่ในกล่องที่นั่นตั้งแต่โรงแรมนะครับแล้วก็มีรถแวนสีดำมารับออกไปไปถึงสนามบินเนี่ยก็ผ่านกระบวนการนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ากล่องมันใหญ่ไงมันผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ไม่ได้นะครับก็เลยเอาเข้าไปเลยโดยที่เจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นที่อยู่ตรงนั้นก็คงไม่ได้สนใจที่จะตรวจจ่าครับปกติก็ไม่สนใจอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นช่องโหว่ซึ่งทีมปฏิบัติการที่มองเห็นตอนแรกเขาก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็จริงๆไม่เคยมีการแบบเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการทดสอบต้องการเทสนะว่าทำอย่างนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่มีคือไปดูลาดเหลาครั้งเดียวอีกครั้งหนึ่งก็คือลงมือเลยครับคือว่าถ้าพลาดก็พลาดเลยก็จบนะแต่เขาก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วที่เขาไปมองไว้ใช่แล้วก็เอาขึ้นเครื่องไปกล่องนี้นะครับบนเครื่องนี้นอกจากนักบินก็มีนาย2คนนี้แหละที่เรากล่าวที่ไมเคิลเทเลอร์ซึ่งเป็นอดีตกรีนเบเล่กับซาเยกนะครับจริงๆแล้วมีไม่มีชื่อคาร์ลอสกอนนะคาร์ลอสกอนก็อยู่ในกล่องนะครับพอเครื่องบินขึ้นปุ๊บเข้าน่านฟ้ารัสเซียเนี่ยเขาก็ออกมาจากกล่องแล้วก็มานั่งในที่นั่งผู้โดยสารนะครับตีห้าตามเวลาท้องถิ่นก็ไปถึงอิสตันบูลไปสนามบินอิสตันบูลนั่นก็มีเคยมีสนามบินใหญ่นะอัตเตอร์อัตเตอร์นี่ก็เป็นชื่อแบบวีรบุรุษของตุรกีแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วก็ไปใช้สนามบินใหม่เพราะฉะนั้นอัตเตอร์นี่ก็แบบจะเป็นสนามบินล้างๆไม่ค่อยมีคนไปใช้ก็เป็นจุดบกพร่องอีกอันนึงเจ้าหน้าที่ก็จะน้อยเหมือนกันการตรวจตราก็ไปลงที่นั่นลงปุ๊บก็ไปต่อเครื่องบินหนึ่งซึ่งมารับจากอิสตันบูลไปที่เลบานอนใช่ก็เป็นแผนทางปฏิบัติการหลบหนีนะครับเป็นปฏิบัติการนะครับแล้วก็ไปอยู่เลบานอนนะครับพอไปถึงก็ไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายมั้ง แล้วก็วันปีใหม่เนี่ยก็เมียก็พาไปไหว้ฝรั่งเขาเรียกไหว้ไหมไปสักการะมั้งมันจะมีรูปเซนอะไรผมจำชื่อไม่ได้เมียก็บอกว่าเนี่ยเซนองค์นี้เนี่ยขออะไรก็จะได้สมความปรารถนาฝรั่งเขาก็มีแบบนี้สงสัยเมียแกคงไปบนไว้นะครับเพราะเมียหลบหนีไปก่อนเมียเขาอยู่ที่นั่นที่น่าเจ็บใจคือว่าตอนนี้ที่คาร์ลอสกอนกับเมียอยู่ที่เลบานอนเนี่ยก็อยู่ในเครือหาเขาเรียกเครือหาสีชมพูเป็นบ้านที่สมัยที่คาร์ลอสกอนยังมีอำนาจอยู่ในนิสสันเนี่ยเอาเงินนิสสันเนี่ยเอาเงินไปซื้อมาแล้วก็บูรณะนะครับเพื่อให้แบบคาร์ลอสกอนอยู่คือเขาก็เดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยใช่เพราะว่าเขาดู3บริษัทเนี่ยเขาจะต้องเดินทางไปหลายประเทศมากแล้วก็ครอบครัวก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่นั่นอยู่ในบ้านที่เป็นบ้านของนิสสันนะครับเงินของนิสสันในการซื้อบ้านหลังนี้เกิดเรื่องใหม่ๆนิสสันก็พยายามจะขับไล่ออกไปนะครับแต่ก็พวกนี้ก็ไปฟ้องศาลบอกว่าไปโต้เถียงกันเรื่องสิทธิอะไรสักอย่างเนี่ยคดีมันยังไม่จบมั้งนะครับเพราะนั้นก็ยังได้อยู่ในบ้านซึ่งเป็นบ้านเป็นทรัพย์สินของบริษัทนิสสันมอเตอร์นะครับคาร์ลอสนี่ก็จะมีทีมอารักขาตัวเองอยู่ข้างนอกนิสสันก็จะมีทีมอารักขาตัวเองคอยสอดส่องและบางทีสองทีมนี้ก็จะมาจ้าเอกันอยู่นอกบ้านนะคะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวแผนการหลบหนีนะครับซึ่งตื่นเต้นดีนะต่อไปก็คงจะมีคนเอามาสร้างเป็นหนังถ้าเจ้าตัวยินยอมถ้าเจ้ายินยอมเพราะเจ้าตัวก็ยังไม่บอกว่าที่ออกมาเนี่ยที่พูดกันมาเนี่ยมันจริง 100% หรือว่ามันตรงไหนแตกต่างกันบ้างหรือเปล่าเพราะอาจจะกลัวลอกเลียนแบบหรือเปล่าครับทีนี้โอกาสที่ทางการญี่ปุ่นจะได้ตัวกลับไปดำเนินคดีก็คงยากแล้วนะออกมาขนาดนี้แล้วนะครับแต่ว่าคาร์ลอสเองก็ไม่ได้บอกว่าแล้วตัวเองจะทำยังไงต่อไปนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือยังมีคดีติดตัวอยู่ไงนะครับจะไปเคลียร์ยังไงนะครับที่เลบานอนแล้วก็ไปลงทุนทำไปไล่ยังอุ่นทำวายไว้นะครับก็อาจจะใช้ชีวิตหลังเกษียณที่นั่นนะครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่า
จะการต่อสู้ทางคดีของเขาจะอย่างไรจะเคลียร์ยังไงนะครับจะไปขึ้นศาลที่ไหนคือจะไปญี่ปุ่นนี่ก็คงไม่มีทางไม่มีทางกลับไปแน่นอนแล้วนะคะนายกมาค่ะแต่ว่าทางการญี่ปุ่นเขาก็ไม่สนใจแล้วก็ตัวนิสสันเองก็บอกคดีมันก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปเพียงแต่ว่าแล้วคนที่กระทำความผิดอย่างคาร์ลอสเนี่ยจะรับโทษยังไงถ้าสมมติมีคดีถึงที่สุดแล้วก็มีการตัดสินออกมาจากทั้งฝั่งของญี่ปุ่นและนิสสันเองไม่รู้เขามีกฎหมายหรือเปล่าว่าต้องเอาตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยค่ะนะปกติต้องมีจำเลยมาขึ้นศาลคดีถึงจะสามารถว่ากันต่อไปได้ใช่บ้านเราก็เป็นอย่างนั้นนะยกเว้นคดีการเมืองซึ่งเพิ่งจะมีการแก้กฎหมายเมื่อช่วงรัฐบาลคสช.คดีการเมืองก็ไม่ต้องมาขึ้นศาลนะครับไม่ต้องเอาจำเลยมาขึ้นศาลพิจารณาคดีรับหลังได้ค่ะนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะยังไงต่อไปเชื่อว่าน่าจะต้องมีทั้งสองฝ่ายอ่ะมันจะต้องมีการโต้ตอบกันออกมาในส่วนของนิสสันเองก็ต้องเดินหน้าทางคดีเพราะว่าเขาก็เสียหายค่อนข้างจะเยอะมากนะคะในส่วนของคาร์ลอสเองเชื่อว่าเขาไม่แถลงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็ต้องดูว่าเขาจะแฉอะไรอีกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่ามันเป็นแผนการที่การร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารนิสสันกับทางการญี่ปุ่นที่จะโค่นเขาเพราะว่าเพื่อที่จะกลัวว่าเพื่อไม่ต้องการให้มีการรวมกิจการกันระหว่างบริษัทเรโนกับนิสสันนะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะเท่ากับว่าเรโนซึ่งถือหุ้นใหญ่ในนิสสันไปกลืนนิสสันนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นเขาถือเรื่องนี้มากนะพวกธุรกิจใหญ่ๆที่เป็นแบรนด์ของเขาอะไรเนี่ยนะครับจะไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาแบบแทรกแซงมาฮุบมาอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่ายังเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการ Biz Live นะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ